สบายดีสมจีครับกลับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งพิธีเปิดตัวของสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเอฟซีเนาะที่ว่าเกมล่าแซมในการแข่งบาเต้ลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาก็คือการแข่งบาเต้เป๊ปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023ซึ่งล่าสุดในวันที่15กุมภาพันธ์2023อยู่ที่ศูนย์บริการบริษัทอีซูซุลาวบริการจำกัดผู้เดียวอยู่บ้านหนองบึกเมืองไซธานีนครลำจันเพิ่นก็มีวิธีเซ็นสัญญาระหว่างสโมสรมาสเตอร์เซเว่นกับบรรดาผู้สนับสนุนในปีนี้เนาะซึ่งว่าให้เกียรติลงนามเซ็นสัญญาโดยทานนุพลพรหมจันทร์ประธานสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC เซ็นสัญญากับทางด้านบริษัทอิซูซุลาวบริการจำกัดก็คือต่างหน้าเป็นทานวิระไซคำพิระพันเดชประธานและกับผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทดังกล่าวทางด้านเพื่อนยังเซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนอื่นๆว่าจะเป็นว่าวเครื่องกีฬาแล้วก็ไปได้ฟิตเนสน้ำดื่มไอเดียลี่แล้วก็ทิ้งแยงสปอนเซอร์แล้วก็อื่นๆเนาะแล้วก็จะมีทางด้านต่างหน้าของทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งวันในโอกาสที่9ทานนุพรพรหมจักรเพิ่นก็ได้รายงานถึงเป้าหมายในปีนี้ซึ่งว่าคำพรในปีนี้ไปฟังคำกล่าวของเพิ่นกันเลยรับมาสเตอร์เซเว่น FC ฤดูกาล2022ลงสนามไป18นัดชนะ9เสมอ6และก็เสีย3นัดมี33คะแนนคว้าอันดับ2ไปครองโดยตามหลังสร้างน้อย FC แซมเป๊ปซี่ลาวลีกฤดูกาล2022อยู่10คะแนนสำหรับฤดูกาล2023จะเป็นฤดูกาลแก้มือของสโมสรมาสเตอร์เซเว่น FC จึงในปีนี้ก็มี8สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันประกอบมีสร้างน้อย FC มาสเตอร์เซเว่น FCเอสลา FC กองทัพ FC ดวงหัวบางเวียงจันทร์ FC สัมสักด์ FC และก็ดวงอำทายูไนเต็ดนะถึงมาตารางการแข่งขันนัดธมิตรของมาสเตอร์เซเว่น FC จะลงสนามเปิดบ้านรับการมายามของจัมปาสักด์ FC ในเวลา16โมงของวันที่19กุมภาพันธ์2023อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กระทาติดตามผลงานของมาสเตอร์เซเว่น FC ว่าปีนี้จะแซงเข้ามาเป็นทีมแซมได้หรือบ่หลังจากที่เอา2ฤดูกาลล่าสุดได้เพียงพะห้องก็คือห้องแซมนั่นเอง